โอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับตัวแรกก็เดี๋ยวในเรื่องเซตอันนี้พี่เคยสอนไปในห้องแล้วเนาะเดี๋ยวเลยโอเคครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในเรื่องเซตนะครับในที่นี้เขาบอกว่ามีเอกภพสัมผัสอยู่เอกภพสัมผัสในที่นี้มีทั้งหมดก็คือมี10ตัวไม่เกิน10ตัวไม่เกิน10ตัวในที่ของพี่จิวคือก็จะมีในที่นี้ก็จะมีเลขอะไรบ้างคําว่าไม่เกินในที่นี้แปลว่าอะไรก็คือมีเลข1ถึง10ปะโอเคแสดงว่าไม่เกินแปลว่าเอาเลข10ด้วยพี่เขียนก่อนเนาะ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วไงต่อหลังจากนั้นครับพี่ก็เดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนที่เขาบอกมาว่าเซตต่อมาตัวต่อมาเขาบอกว่าอะไรตัวต่อมาเขาบอกว่าพี่เขาพูดถึงว่าอะไรนะเขาบอกว่าอ๋อในที่นี้ A กับ B นะเป็นสับเซตคําว่าเป็นสับเซตในที่นี้พี่จิวเคยพูดไปว่าอะไรนะคือเป็นส่วนหนึ่งปะเป็นส่วนหนึ่งปะถ้าเป็นส่วนหนึ่งแสดงว่าA กับ B นะจะต้องมีคําตอบอยู่ในก้อนยูนิเวิร์สนั่นเองก็คือ1ถึง10นั่นเองนะครับแต่เราไม่รู้คือเลขอะไรไม่ใช่ปัญหาเราค่อยๆไล่ต่อเหมือนเดิมครับไล่ต่อของพี่จิวก็เดี๋ยวเราไปนั่งคิดต่อเหมือนเดิมก็เวลาทําก็ไล่ต่อก่อนก็เขาบอกว่า A แทนเป็นเลขอะไรนะคู่เต็มคู่เต็มคู่ในที่หมายถึงเลขอะไรอะไรก็ได้ที่เป็นเลขคู่ที่น้อยกว่า10แปลว่าไม่เอาเลข10งั้นแปลว่าพี่รู้แหละเซต A ของพี่จิวคือ2 4 6 8 10ไม่เอา10ไม่เอานะตามที่เราคุยกันโอเคเสร็จแล้วไงต่อถ้า A complement union B คําว่า complement ในที่นี้แปลว่าอะไร complement แปลว่าตรงข้ามของ A นั่นเองแล้ว union กับ B ได้อะไรได้7โอเคงั้นพี่บางคนเริ่มสงสัยละแล้วผมจะรู้ได้ไงเดี๋ยวรอก่อนนะวาดวงกลมจะเป็นตัวช่วยได้ดีมากเลยอันนี้ NA ของพี่จิวครับมีทั้งหมดกี่ตัวสมาชิกเรารู้แล้วมี4ตัวแน่นอนโอเคอันนี้ NB ไม่รู้คือเท่าไหร่นะครับพี่เขียนอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อปรูปไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปนั่งทดก่อนรูปของพี่จิวได้ว่าไง A complement คําว่า A complement แปลว่าอะไรนะตรงข้าม A ปะตรงข้าม A ของพี่แปลว่าตอนแรก A เป็นอย่างนี้ A เราแรงเอาได้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วพี่จิวได้ว่าไงต่อ A ในที่นี้ของเราก็จะได้ว่าอ๋อเขาไม่เอานะเขาไม่เอา A แปลว่าพี่จิวได้ออกมาว่าอะไรตรงข้าม A ตรงข้าม A ของพี่ก็คือขอบนอกปะอ่ะฮะพี่ก็แรงเอาบริเวณนี้ด้านนอกเลยแล้วมีตรงไหนตรงบริเวณ B เดียวๆด้วยเนาะตรงข้าม A ตรงที่เมื่อกี้เราพื้นที่แรงเอาพี่แรงเอางี้ก่อนนะยูเนียนแปลว่ารวมกับ A complement สิ่งที่พี่ได้ B คืออะไรตรงไหนวงกลม B คือบริเวณนี้โอเคจะมารวมกันหมดเลยในที่นี้พี่บอกว่ารวมกันได้เท่าไหร่นะรวมกันได้7ถูกไหมใช่ว่าทั้งหมดตรงนี้มีอยู่7ตัวแน่นอนโอเคงั้นคำถามของพี่จิวบอกว่ายูนิเวิร์สทั้งหมดเขามีเท่าไหร่นะกี่ตัวนะ10ตัวแสดงว่าสิ่งตรงนี้พี่จิวรู้แล้วว่าอะไร A เดียวๆมีเท่าไหร่10ลบ7ปะเหลือ3แสดงว่าตรงนี้มี3ตัวครับสมาชิกแน่ๆนะครับแล้วที่เหลือพื้นที่ที่เหลือเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอแกะพี่ขอแกะตรงไส้กลางก่อนไส้กลางคือ A sec B ปรากฏว่าน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ A sec B คืออะไรA มีกี่ตัวนะ4ตัวทั้งหมดตรงนี้คือ4ตัวนะแต่ฝั่งซ้ายไปแล้วกี่ตัว3ตัวแสดงว่าตรงกลางเหลืออีก1ตัวถูกต้องครับโอเคอ่ะให้เวลาจดครับรอหลังจากนั้นพี่ไปพูดต่อนะเราได้แล้วคราวนี้เมื่อกี้มีเท่าไหร่นะไอ้คอมพลีเมนต์มี7ตัวใช่มั้ยงั้นแปลว่าพี่จิวรู้แล้วว่าไอ้ตรงพื้นที่ที่แรงเอาอ่ะที่เราแรงเอาทั้งสีเขียวเอ้ยสีฟ้าและสีแดงอ่ะรวมกันต้องได้7แต่ตรงกลางไปแล้ว1แสดงว่าพี่รู้อีกอย่างนึงว่าอะไร2พื้นที่เนี้ยเหลือแค่6ตัวเท่านั้นโอเคพอเรารู้6ตัวแล้วโจทย์ถามว่าอะไร3เลข3ทําไมครับไม่เป็นสมาชิก3นะไอ้เลข3ในที่นี้3มันอยู่ใน A มั้ยอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ใน A ด้วยแสดงว่า3ไม่เป็นสมาชิก A complement ลบ B เดี๋ยวเราว่ากัน A complement คือตรงไหนพื้นที่สีฟ้าที่เราแรงเอาลบคําว่าลบแปลว่าซ้ํากันพื้นที่ที่ซ้ํากันเอาออกแล้วดูว่าตัวตั้งคือพื้นที่สีไหนเหลืออะไรบ้างงั้นแปลว่าพี่จิวก็เลยได้ว่า
A complement ก็คือสีฟ้าลบสีแดงฟ้าลบแดงตรงไหนที่ซ้ำกันเอาออกแปลว่าเหลืออะไรขอบนอกปะเหลือขอบนอกขอบนอกของพี่จิวก็คือเอาเป็นสีดำตรงนี้ก็ได้ขอบนอกนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ซ้ำกันเอาออกตัวตั้งคือสีฟ้าสีฟ้าเหลือตรงที่อยู่บริเวณขอบนอกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเลข3เนี่ยนะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีดำอ้าวแล้วไปอยู่ไหนอ่ะก็ต้องไปอยู่ในสีแดงปะใช่แล้วสีแดงตรงกลางได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเซต A มันไม่มีเลข3เลยแสดงว่าพี่รู้แล้ว3ต้องอยู่ตรงนี้ละ1ตัวแน่ๆนะครับอันนี้พี่ใช้เป็นเซตละกันเป็นเบอร์3นะ3อยู่ตรงเนี้ย1ตัวแน่ๆแต่อาจจะมีตัวอื่นอีกมากอีกกว่านี้ก็ได้นะแสดงว่าพี่รู้แล้วทั้งหมดตรงนี้ต้องรวมกันได้6ตัวโอเคไปดูคำตอบต่อมาเขาบอกว่าอะไรบ้างข้อย่อยแรกเขาถามว่าข้อใดถูกแน่ๆนะถูกแน่ๆงั้นพี่ขอดูก่อน B เป็นส่วนหนึ่งของ A complement จริงไหมเซต B เซต B B อยู่ไหน B คือพื้นที่สีแดงปะด้านล่างเป็นคำว่า subset พี่จะใช้นี้พี่เปลี่ยนคำพูดใหม่นะเพราะ subset เด็กบางคนอ่ะงงภาษาทางคณิตศาสตร์พี่เลยแปลไทยเป็นไทยทีนึงคือเป็นส่วนหนึ่งละกันเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ B เนี่ยนะพื้นที่สีแดงทั้งหมดเนี่ยนะต้องเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สีฟ้าจริงเปล่าแดงแดงทั้งหมดเลยนะต้องเป็นส่วนหนึ่งในสีฟ้าใช่เหรอไม่ใช่เพราะว่าอะไรก็มันมีตรงกลางว่าที่มันไม่โดนสีฟ้าที่แรงเอาแปลว่าข้อนี้ผิดแน่นอนครับโอเคค่อยๆไล่ต่อนะต่อมาเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าไอ้ A intersect B อ่ะมันใช่เลข5มั้ยกลับไปดูก่อนถ้าจะ intersect กันแปลว่าอะไรจะต้องมีเซต A ตัวใดตัวหนึ่งปะที่เป็นเลขคู่ที่เป็นเลขคู่ที่ทําไมที่มันอยู่ตรงกลางด้วยแต่ตรงนี้เขาบอกห้ามใช่เลขคู่มั้ยล่ะไม่ใช่โอเคงั้นแปลว่าพี่กาผิดครับโอเคนะถัดมา N A sec B มี2ช้อยคือข้อ3กับข้อ5พี่ไปแอบมองก่อนโอเคมันแตกต่างกันเลยแปลว่ามีคำตอบแตกต่างกันอาจจะตอบ2ช้อยเนี้ยช้อยใดช้อยหนึ่งก็ได้เราไปดูเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วว่าอะไรนะอ๋อพื้นที่สีเขียวมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแปลว่าข้อ5ไม่ใช่แน่นอนงั้นพี่ก็เลยตอบข้อ3ได้เลยครับโอเคนะตอบข้อ3ได้เลยนะจบเรียบร้อยแล้วถัดมา NB NB มีเท่าไหร่กี่ตัว2ตัว1ตัวจริงเปล่าเราไปดูก่อนในวงกลม B เดี๋ยวพี่แรงเอาอีกรอบนึงวงกลม B เรามีกี่ตัวตรงกลางแล้วมี1ตัวแล้วตรงไหนมีอีก3ป่ะเซตของ3มีอีก1ตัวแสดงว่าต้องมีอะไร2ตัวขึ้นไปแน่ๆแต่ไม่ใช่1ตัวแปลว่า2ตัวขึ้นไปอันนี้ก็ผิดครับต้องเป็น2ตัวขึ้นไปพี่ใช้ลูกศรขึ้นนะอ่ะข้อแรกเรื่องเซตเรียบร้อยครับรอถัดมาเดี๋ยวเราไปดูแบบพวกที่เป็นตรรกศาสตร์กันต่อข้อต่อไปใครมีคำถามยกมือได้เลยหรือมันมีปุ่มอยู่เนาะหรือจะเปิดไมค์หรือพิมพ์มาก็ได้นะโอเคถ้าใครท่านยังจบไม่เสร็จยกมือทิ้งไว้ให้พี่ด้วยนะระหว่างจบข้อนะพี่จะได้รู้สัญญาณถ้าไม่มีใครยกพี่จะได้ไปต่อเรื่อยๆเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้างั้นพี่ขออนุญาตไปต่อเลยถัดมาครับในที่นี้ข้อต่อมาข้อที่2ครับตรรกศาสตร์พี่ว่าปีนี้ออกเลยทั้งคณิต1และคณิต2แต่บทที่คีย์หลักมันจะโจทย์มันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะหรอกแต่ว่ามันจะต้องออกหัวข้อตามนี้แน่นอนซีพี่กําลังจะพูดต่อในหลังจากนี้นะครับทั้งคณิต1คณิต2ที่น้องๆสอนไปที่จะสอบในอาทิตย์หน้านี้เนาะก็คือจะต้องมีอะไรบ้างสมมูลสัจจนิรันดร์อันเนี้ยมีแน่ๆตัวบ่งปริมาณแนะนำว่าควรต้องอ่านไปด้วยเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อไว้ด้วยนะเพราะว่าเป็นหัวใจอีกเรื่องหนึ่งที่น่าออกเหมือนกันนะครับโดยหลักการเวลาเจอสมมูลพี่จิวจะบัญญัติออกมาเป็นทั้งหมดอยู่3แป๊บนึงนะนึกก่อนวิธีการทำสมมูลพี่ใช้คำนี้ละกันพี่จะไม่ทำเหมือนที่ครูในโรงเรียนที่สอนเพราะว่าเนื่องจากมันช้าและเด็กมีปัญหาเรื่องสมมูลเยอะมากเพราะว่าอะไรมันใช้กับการพิสูจน์ในการจัดรูปจัดไปจัดมาแล้วจัดแล้วมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยบางทีจัดตรงไหมหรือไม่ตรงเพราะฉะนั้นพี่จิวเปลี่ยนวิธีใหม่หมดเกลี้ยงเลยโดยใช้อย่างนี้พี่จะใช้อย่างนี้แทนละกันแบบคนละครึ่งทางคือทำไปพร้อมกันเขาเรียกว่าพาราเรลนะครับมันจะมีวิธีนี้อยู่แต่ว่าเลยในโรงเรียนจะไม่ได้ถูกสอนนะหรือครูบางท่านเขาจะบอกแค่บางคนเท่านั้นนะครับเพราะมันใช้ในโรงเรียนไม่ได้เวลาตอนสอบในวิธีทำแต่ถ้าตอนสอบเนี้ยพี่ต้องใช้เพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาในการทำนะครับโดยสมบัติของสมมูลหนูพี่แนะนำแค่3หัวข้อหลักโดยใช้ทฤษฎีของเดอร์มอร์แกนเข้ามาด้วยแล้วก็มีหลักอยู่ว่าให้หนูเจอเครื่องหมายนี้นะเปลี่ยนเสมอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอทวนให้ก่อนนะสมมูลหลักๆนะครับจะใช้สัญลักษณ์3ขีดเนาะเป็นแทนเครื่องหมายเท่ากับต
ตัวแรกเลยถ้าเจอท่าแล้วอันนี้ P หน้า P แล้ว Q นะแล้วน้องจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนนิเศษหน้าหรือหลังก่อนเจอลูกศร1ตัวแบ่งก่อนทีมหน้ากับทีมหลังหน้าเปลี่ยนเป็นนิเศษหน้านิเศษด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยหรือก้อนหลังนะครับนิเศษหน้าหรือหลังนะครับโอเครอครับนิเศษหน้าหรือหลังต่อนะพี่พูดต่อนะหลังจากนี้หลังจากนี้ไล่ต่อครับพอเมื่อกี้ได้แล้วนิเศษหน้าหรือหลังเรียบร้อยแล้วนะถัดมาพี่พูดต่อหัวข้อที่2ที่จำเป็นจะต้องรู้สมบัติก็คือตัวนี้ตัวหนอนสามารถคูณกระจายได้เจอตัวหนอนปุ๊บเราแจกกระจายได้กลายเป็นอะไรกลับเป็นตัวตรงข้ามกันตรงข้ามของและคือหรือตรงข้ามของหรือคือและแต่ถ้าท่าแล้วกับต่อเมื่อก็ต่อเมื่อกลับกันไม่ได้นะกลับกันไม่ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็นนิเศษ P หรือนิเศษ Q ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนเป็นหัวข้อไปให้ก่อนเพราะว่ามันได้2แบบกับอีกรูปแบบนึงเปลี่ยนและเป็นหรือครับสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคูณกระจายก่อนพี่ก็เลยได้เป็นอะไรนิเศษ P และนิเศษ Q ครับเปลี่ยนแค่หรือเป็นและเปลี่ยนและเป็นหรือโอเคเสร็จแล้วข้อที่3ครับเป็นตัวที่แบบการคูณกระจายพี่ใช้อย่างนี้นะครับ Q และ R กับ P และ Q หรือ R พี่ใช้อย่างนี้นะเวลาคูณกระจายแจกกระจายเอาเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ไปด้วยก็คือตัวหรือตรงเนี้ยเวลาคูณแจกเข้าอย่างนี้ได้เลยก็คือกลายเป็นอะไรนะp หรือ p หรือก่อนตามด้วยเลยนะ q ใส่เป็นวงเล็บแล้วก็ r อย่างงี้เป็น p หรือ q p หรือ r แล้วเครื่องหมายไอ้ตัวและระหว่างตรงที่มันอยู่ในวงเล็บเอามาออกมาไว้ข้างนอกแทนนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วด้านล่างก็จะเช่นเดียวกันตรงกลางเป็นหรือนะครับโอเคสมบัติ3ข้อพี่ใช้แค่3ข้อเท่านั้นนะโอเคครับถ้าเจอแบบนี้เจอท่าแล้วทำก่อนนะครับรอเพื่อใครยังจดไม่เสร็จนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อโอเคต่อนะหลายต่อเลยข้อที่1สมบูรณ์ใช่ไหมเริ่มเลยคำว่าสมบูรณ์เท่ากันเพราะฉันพี่จะจับคนละครึ่งทางไปพร้อมกันเลยทำแบบพาราเรล p หรือ q แล้ว r สมมูลคือขีด3ขีด p แล้ว r และ q แล้ว r ตามที่คุยกันเมื่อกี้พี่จิวบอกกันนะข้อที่1เลยเจอท่าแล้วทําไงก่อนเปลี่ยนเป็นนิเศษหน้าหรือหลังใช่มั้ยเราแบ่งทีมก่อนทีมหน้าลูกศรกับทีมหลังลูกศรโอเคเปลี่ยนเลยครับนิเศษหน้าเปลี่ยนเป็นอะไรนะหรือก้อนหลังครับโอเคนะต้อนต่อมาตรงนี้ถ้าแล้วเจอ2ตัวก็เหมือนเดิมแบ่งทีมหน้ากับทีมหลังก่อนหน้าลูกศรหลังลูกศรหน้าลูกศรหลังลูกศรเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็นนิเศษ P หรือ R ต่อมาและอะไรนะนิเศษ Q หรือ R โอเคนะครับพอได้แล้วคราวนี้พี่จิวแล้วทำไงอ่ะยังไม่เท่ากันเลยค่อยๆจัดไปเรื่อยๆเมื่อกี้ตามที่เราคุยกันเจอลูกศรทำไมเจอตัวหนอนทำไมนะนิเศษแจกเข้าเนี่ยตามสเต็ปของพี่เลยใช้แค่3ข้อเพียงพอแล้วนะครับนิเศษ P และนิเศษ Q ใส่เป็นวงเล็บไปก่อนเนาะหรือ R ส่วนฝั่งขวาบางคนบอกพี่ทำอะไรไม่ได้อะลอกเหมือนเดิมก็ได้หรือเด็กบางคนบอกเฮ้ยพี่มันดึงตัวร่วมได้ปะเราอาจจะดึงตัวร่วมได้ดึงยังไงตรงนี้หรือ R เหมือนกันปะดึงออกไปข้างนอกดึงออกไปเอาหรือ R หรือ R ออกเวลาดึงอย่าดึงแค่ตัวแปรต้องดึงเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเหลือนิเศษ P เหลืออะไรบ้างและเนาะเอามาชักลงมาแล้วก็นิเศษ Q ใส่วงเล็บไว้แล้วก็ตามด้วยเลยนะหรือ R ข้างนอกจบแล้วซ้ายขวาบาลานซ์กันตรงกันไปๆตอบเลยว่าถูกต้องจบแล้วข้อแรกนะครับหรือบางคนมองไม่ทันไม่เป็นไรคณิตศาสตร์คือศิลปะ
สามารถทําได้มากกว่า1วิธีเดี๋ยวพี่จัดให้ดูอีกมันสามารถทําได้เยอะแยะเลยนะครับอ่ะรอแต่ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ทําไม่คล่องไม่กล้าถามตีตารางเลยใช้ตารางในการทําหาค่าความจริงก็ได้นะแต่เสียเวลานิดนึงแต่อย่างน้อยก็ถูกแน่นอนนะครับสมมุติแปลว่าอะไรทุกบรรทัดของค่าความจริงต้องตรงกันหมดเลยนะบาลานซ์กันหมดรอก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูอีก1วิธีครับเรียบร้อยนะต่อมาพี่จิวไปต่อถ้าเมื่อกี้พี่บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้หนูดึงตัวร่วมไม่เป็นใครจะไปนั่งรู้ว่าดึงตัวร่วมแบบนี้ได้งั้นหนูก๊อปมาแล้ววางก่อนเสร็จแล้วฝั่งซ้ายพี่จิวใช้อย่างนี้แทนอ๋อเมื่อกี้มันมีสมบัติอยู่นี่หว่าที่พี่สอนไปข้อที่3ป่ะหรือ R ป่ะแจกได้ป่ะแจกได้ถ้าฝั่งขวาทําไม่เป็นข่าวไว้ก่อนก็กระแจกเข้าไปนิเศษ P หรือ R ตรงกลางเป็นและเนาะนิเศษ Qหรือคำถามของพี่จิวคือตรงกับฝั่งขวาไหมตรงกับฝั่งขวาไหมก็ตรงนี่หว่าเป๊ะเลยถูกต้องเช่นเดียวกันแสดงว่าไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ได้ดึงตัวร่วมหรือคูณกระจายได้เหมือนกันนะครับโอเคพอฉะนั้นกอไก่ถูกนะเดี๋ยวเราใช้เทคนิคตัดช้อยนะครับเผื่อเวลาข้อย่อยไหนเราไม่มั่นใจอย่าเพิ่งรีบกาให้เขียนช้อยนั้นหน้าข้อก่อนนะครับโอเคงั้นไปต่อครับกอไก่ถูกโอ้โหตัดได้แค่ช้อยเดียวเองอ่ะคือข้อ4แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ตัดโอเคครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูต่อต่อมาในที่นี้พี่จิวก็ไล่ต่อเนาะเขาบอกว่าสัจจนิรันดร์ถ้าสัจจนิรันดร์พี่ใช้วิธีนี้ปกติน้องๆชอบใช้จับเท็จกันหมดเลยใช่ครับแต่อยากรู้ไหมว่าวิธีที่เร็วที่สุดเขาใช้กันแบบไหนมันมีตัวบางตัวที่ใช้จับเท็จแล้วไวบางตัวมันใช้แล้วไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นพี่จิวจะใช้คํานี้ครับเจอสัจจนิรันดร์พี่จิวจะแบ่งออกเป็น3กรณี3กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มแรกครับถ้าน้องๆเจอเครื่องหมายภาพรวมภาพใหญ่อ่ะมันเป็นหรือกับเจอท่าแล้วใช้จับเท็จเลยอันนี้จะไวที่สุดที่น้องๆรู้มาว่าเอ้ยชอบใช้ใช้จับเท็จนะครับแต่ถ้าเจอซ้ายภาพใหญ่เป็นเกอร์ต่อเมื่อพี่จิวจะใช้สมมูลในการทํานะครับอันนี้คือวิธีที่ไวที่สุดนะเหตุผลเพราะอะไรถ้าเจอก็ต่อเมื่อแล้วน้องๆใช้จับเท็จมันจะต้องแบ่งเป็น2กรณีคือหน้าจริงหลังเท็จกับหน้าเท็จหลังจริงเพราะเราสมมุติให้มันตรงกลางเป็นเท็จก่อนใช่มั้ยแล้วมันจะต้องแบ่ง2กรณีย่อยซึ่งพี่ขี้เกียจคิดมันคิดแล้วมันเสียเวลาในการทํานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากทําได้แต่ว่าพี่แนะนําคําแนะนําของพี่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือไวที่สุดแล้วนะต่อมาแล้วถ้าเจอภาพใหญ่เป็นหรือเป็นและพี่จะใช้ตารางในการทํานะครับตารางในการทําแล้วตารางค่าความจริงนั่นเองนะครับดูยังไงภาพใหญ่เดี๋ยวมาดูกันรอก่อนเริ่มนะตัวแรกภาพใหญ่ของพี่จิวดูยังไงดูตรงนี้อันนี้วงเล็บก้อนหน้าอันนี้วงเล็บก้อนหลังภาพใหญ่เราเป็นอะไรหรือป่ะถ้าหรือพี่ใช้จับเท็จทันทีเนี่ยใช้อย่างนี้นะครับดูภาพใหญ่คือเครื่องหมายตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนข้อขอไข่ก่อนเนาะแป๊บหนึ่งขอไข่ของพี่ก็คือแต่พี่ขอลอกก่อนหรือใครมีความสามารถเขียนในโจทย์เลยก็ได้นะพี่ลอกลงมาก่อนให้มันดูเป็นระเบียบนิดนึงอ่ะพี่ใช้จับเท็จเลยให้ตรงกลางเป็นเท็จจำได้ไหมหรืออะไรได้เท็จหน้าเป็นอะไรหลังเป็นอะไรหรือนะก็คือเท็จทั้งคู่ถูกต้องครับหน้าเท็จหลังเท็จนะครับโอเคหลังจากนั้นทำไมต่อเริ่มฝั่งไหนก็ได้เชิญเลยแต่พี่จิวจะเริ่มจากฝั่งที่ตัวอักษรน้อยๆก่อนฝั่งซ้ายมี3ตัวพี่ไม่เอาพี่เริ่มฝั่งขวาก่อนเพราะว่ามี Q กับ R พี่จะเริ่มนี้ก่อนนะแต่ใครจะเริ่มฝั่งซ้ายไม่ว่ากันถ้าแกะได้ก็แกะต่อได้เลยต่อมาพี่บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี้แล้วมันคือเครื่องหมายตรงนี้ก่อนโอเคหรืออยู่ตรงนี้แล้วนะหรืออะไรได้เท็จอ๋อลอกกลับบ้านเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เลยหน้าเท็จหลังเท็จครับเช่นเดียวกับเหมือนตัวแม่มันด้านบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ดาละพีของเราคือเท็จคิวของพี่จิวคือเท็จด้วยเช่นเดียวกันครับจับเท็จความหมายคืออะไรคือฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือตัวแปรที่เราได้ออกมามีค่าความจริงมันขัดย้อนแย้งกันเช่นตอนนี้พี่ได้เท็จใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมีก้อนหน้าที่เป็น P หรือ Q ได้จริงอย่างเงี้ยเลือกทำมันดีบอกว่าขัดแย้งทุกครั้งการขัดถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์นะครับโอเคถ้างั้นแปลว่าตรงนี้เป็นเท็จพี่จิวได้ว่าอะไรถ้าเป็นเท็จแปลว่าเราแบ่งก่อนด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้ปะอันนี้หน้าอันนี้หลังปะโอเคเพราะฉะนั้นพี่จิวได้ว่าอะไรถ้าแล้วอะไรได้เท็จหน้าจริงหลังเท็จป่ะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ละหน้าจริงหลังเท็จเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ได้ละคําตอบของพี่
แล้ว Q ตรงนี้นะไอ้ตัวแระตรงเนี้ยเนื่องจากว่าตรงนี้มันเชื่อมด้วยแระอยู่เดี๋ยวเราต้องไปแบ่งยิบย่อยต่ออีกทีนึงนะครับว่าและอะไรได้เท็จโหเยอะมากมี3กรณีคืออะไรเท็จๆเท็จจริงๆเท็จใช่มั้ยแต่พี่ไม่ถามพี่ไม่หาแล้วเพราะอะไรพี่เจอแล้วนี่ P กับ P ขัดแย้งกันปะย้อนแย้งกันอย่างเงี้ยเอ้ยมีตัวนึงเป็นจริงตัวนึงเป็นเท็จอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าขัดแย้งถ้าขัดปุ๊บถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์ครับพี่ย่อเป็นสัตว์นะโอเคแต่ถ้าบางคนบอกว่าน้องๆสงสัยอ้าวพี่จิวแล้วถ้าสมมุติกรณีมันไม่ขัดอ่ะมันคล้อยตามหมดเลยไม่มีอะไรขัดแย้งกันสักเป๊ะเลยตอบเลยว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์โอเคนะครับนะหรอเพราะฉะนั้นขอใครพี่ถูกพี่จะไปตัดช้อยเหมือนเดิมนะครับเผื่อบางคนข้อย่อยไหนไม่เวิร์คหรือจําไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเขียนหน้าคำกระดาษคำตอบไปก่อนเป็นการทดนะด้วยดินสอเดี๋ยวเราใช้วิธีมั่วแทนนะครับแล้วมันจะช่วยทำให้โอกาสถูกนะแต่อย่าเพิ่งไปรีบเดาตอนแรกนะครับโอเคต่อมาขอไข่ในที่นี้ถูกครับเพราะฉะนั้นกอขอถูกงั้นพี่ตัดข้อ1ครับตัดข้อ3ครับตอนนี้ออกไปเยอะมากเหลือ2กับ5ถ้าใครขอความไม่ชัวร์เขียนกระดาษหน้าคำตอบคำตอบไปเลยคือข้อ2ข้อ5นะครับและตอนสุดท้ายถ้าเกิดขอช้อยไหนน้อยกว่าเราเลือกข้อนั้นนะครับโอเคต่อมาข้อควายมันจะมีโอกาสถูกที่มากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าละกําหนดเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรเซตจํานวนจริงป่ะเซตจํานวนจริงในที่นี้ for sum แปลว่าอะไรนะมีค่าความจริงเป็นเท็จ for sum แปลว่าขอแค่ตัวเดียวเลยเลขอะไรก็ได้เขาบอกว่าเป็นจํานวนจริงแปลว่าขอแค่เลขตัวเดียวเลยที่ x อ่ะแทนค่าในนี้แล้วเป็นจริงในที่นี้ผสมในเรื่องของเมทริกผสมในเรื่องของเมทริกเมทริกในที่นี้คืออะไรคือการหาเดทนั่นเองโดยที่เขาจะเขียนเป็นในรูปแบบแอบโซลูทในที่นี้แอบโซลูทของพี่จิวก็คือคุณลงเครื่องหมายเหมือนเดิมคุณขึ้นเครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการหาเดทก่อนสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาเดี๋ยวเราไปหาเดทกันก่อนก็คือข้อขวายนะว่าได้เท่าไหร่และขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่า 2x กับ 2x อ่ะพี่เขียนก่อนนะคูณลงเครื่องหมายเหมือนเดิมคูณขึ้นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือลบนั่นเองได้ไปแล้วนะ x กําลัง2คูณ1ครับสิ่งที่พี่ได้ออกมามากกว่า0สิ่งที่พี่ได้ก็ได้เป็น 4x กําลัง2ครับลบ x กําลัง2มากกว่า0พี่จิวลบกันเหลืออะไร 3x กําลัง2ป่ะมากกว่า0แล้วไงต่อคูณอยู่ย้ายข้างกลายเป็นหารได้0ส่วน3เพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ละ x กําลัง2ต้องมากกว่า0มากกว่า0แสดงว่าอะไร x เป็นเลขอะไรก็ได้ x เป็นเลขอะไรก็ได้ในที่นี้คืออะไรเป็นบวกได้มั้ยได้แน่นอนลบได้ป่ะลองคิดดิลบๆกลายเป็นบวกป่ะเวลายกกําลัง2ถูกเช่นลบ2คูณลบ2ลบลบกลายเป็นบวกได้4ก็มากกว่า0นี่หว่าถูกต้องแสดงว่า x ของพี่จิวได้เป็นอะไรบ้างจะพี่ใช้เป็นสมาชิกแล้วกันเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้นะครับยกเว้นเลข0นั่นเองนะครับหรือถ้าจะเขียนเป็นช่วงก็จะได้ว่าอ๋อลบอินฟินิตี้จนถึง0ยูเนียนกับอะไรนะ0ถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็คือแทนเลขอะไรก็ได้ for sum บอกว่าอะไรนะขอแค่ตัวเดียวไอ้นี่แม่งมาเป็นเข่งเลยได้ทุกตัวยกเว้นเลข0เพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงก็เป็นจริงแน่นอนแต่โจทย์บอกว่าเป็นเท็จเฮ้ยไม่ใช่ผิดแน่นอนอ่านภาษาไทยดีๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่เลยตอบข้อ2ครับรอครับตอบข้อ2นะที่เป็นกอไก่และขอไข่ถูกครับเสร็จมั้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันต่อนะครับมี2ข้อนี้ใครมีคำถามมีไหมเอ่ยเชิญเลยมียกมือหรือจะพิมพ์ข้อความมาเดี๋ยวพี่รอนะถ้าไม่มีพี่ไปต่อเลยนะโอเคทางงานเสร็จหมดแล้วเนาะอ่ะทางงานไปต่อครับข้อที่3ในที่นี้พี่ได้ว่าอาหาร5ชุด5ชุดนี้คืออะไรมีตามนี้อ่ะอันนี้พี่ก็แบบไวๆเลยนะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวแล้วก็คือจะใครจะบอกว่าเป็นตรรกศาสตร์ก็ได้แบบตรรกะหรือจะบอกว่ามองเป็นความน่าจะเป็นก็แล้วแต่นะครับอ่านตามเงื่อนไขนะครับเป็นคนเรื่องมากนิดนึงคือกินอ่ะไม่ได้มันจะต้องแบบเอ้ยมีข้อแม้นะครับนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเลือกอาหารจานหลัก1อย่างเครื่องดื่ม1อย่างแล้วก็ของหวาน1อย่างเท่านั้นโอเคมานีต้องการครับถ้าเลือกพิซซ่าจะต้องห้ามโดนไอติมไอศกรีมหรือบัวลอยเลยมันมีคําว่าและอยู่นะและนะห้ามเลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ว่าพี่ถ้าเลือกพิซซ่าอยู่ไหนข้อ1แน่นอนมีไหมบัวลอยหรือไอติมโอ้โหโดนเต็มๆเลยงั้นแปลว่าข้อที่1พี่เกิดขึ้นไม่ได้ทันทีพี่ตัดช้อยทิ้งตัดช้อยที่1ทิ้งถ้าไหนกำกวมไม่มั่นใจเขียนคำตอบหน้ากระดาษคำตอบไว้ก่อนเนาะโดยชั้นที่สองต่อมาพี่ไปตอบเลือกขนมเอ้ยเลือกชานมผิดไม่ใช่ขนมชานมก็ตอบเมื่อไหร่นะจานหลักต้องเป็นข้าวผัดหรือสปาเกตตี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นดูก่อนชานมอยู่ไหนชานมจานต้องเป็นอะไรนะ
เดี๋ยวพี่ขอข้อ2กับข้อ4ก่อนเพราะว่ามันมีแค่ชานมแน่ๆอย่างเดียวละต้องมีข้าวผัดหรือสปาเกตตี้มีไหมมีข้าวผัดหรือสปาเกตตี้ไหมช้อยสี่ไม่มีข้าวผัดอะไรให้กินเลยตัดทิ้งทันทีไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเลือกชานมแปลว่าข้อบนมีสปาเกตตี้อยู่โอเคยังไปต่อได้แต่ถ้าอันนี้ชาวเลือกชานมมีข้าวผัดให้กินอยู่โอเครอดแสดงว่าพี่จิวตัดช้อยสี่ออกเช่นเดียวกันครับโอเคนะอ่ะต่อมาพี่ไปดูต่อทัดมาเขาพูดว่าอะไรอีกเขาพูดว่าอะไรอีกอ่ะโจทย์บอกว่าเลือกข้าวผัดถ้ากินข้าวผัดนะจะต้องเลือกชานมและต้องเลือกไอติมด้วยแปลว่าอันไหนที่มีข้าวผัดข้าวผัดนะข้อที่3ป่ะมีข้าวผัดมีชานมแล้วของหวานต้องเป็นไอติมมีไอติมมั้ยไม่มีไอติมแปลว่าอะไรข้อ3ตัดทิ้งแน่นอนโอเคครับตอนนี้พี่เหลืออะไรช้อย2กับช้อย5เอาอีกแล้วไปเขียนคําตอบหน้าคําตอบไว้เลยถ้าสมมุติไม่ชัวร์อีกต่อมาแต่ว่าพี่บอกว่าเฮ้ยข้าวผัดนะอันนี้มันไม่เห็นมีชานมเลยวะพี่จิวงั้นก็ไม่ต้องเลือกดิงั้นก็ไม่ต้องเลือกดิงั้นก็ไม่ต้องเอาข้าวผัดก็ได้ปะเราไม่กินข้าวผัดได้ปะอ่ะได้แสดงว่าพี่ก็เลยเหลือตรงนี้ละตอนนี้บางคนบอกเฮ้ยแต่อันนี้เขาบอกว่าถ้าเลือกข้าวผัดก็ต้องเลือกเลยนะชานมหรือไอติมถ้าสมมุติพี่ไม่เลือกข้าวผัดข้อ5ได้มั้ยได้โอเคแปลว่าอะไรเหลือพิซซ่ากลับไปดูข้อหนึ่งใหม่ถ้าเลือกพิซซ่าต้องห้ามกินไอติมหรือบัวลอยบิงโกไหมไอติมหรือบัวลอยงั้นก็มีอะไรผลไม้ให้กินปะมีผลไม้ให้กินกินน้ำเปล่าได้สอดคล้องเงื่อนไขหมดเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกข้อที่5ครับโอเคครับอ่ะอันนี้จบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกในการกินแล้วตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะครับโอเคก็คือต้องอิงตามนี้นะแต่เขาไม่ได้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเลยข้อที่2เพราะฉะนั้นพี่ก็ตอบไม่ได้นะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อต่อไปครับข้อที่ต่อมาข้อที่4เดี๋ยวเรามาดูกันต่อข้อที่4เขาบอกว่าอะไรบ้างซื้อชมรมดนตรีซื้อพวงกุญแจแบบเดียวกันแบบเดียวกันแปลว่าอะไรหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆมั้ยเหมือนกันเป๊ะๆครับแล้วมาทำอะไรครับจากร้านแห่งหนึ่งซื้อ2รอบโอเคโดยครั้งแรกยังไงอันนี้น่าจะจบปัญหาป่ะพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อโดยครั้งแรกซื้อพวงกุญแจมา 1,800 บาทแล้วนำพวงกุญแจไปแจกสมาชิกชมรม40ชิ้นแจกหมดเปล่ายังไม่บอกเขาไม่บอกว่าซื้อ10ซื้อมาทั้งหมด40หรือเปล่ายังไม่รู้อ่านต่อจากนั้นอ๋อนำส่งส่วนที่เหลือแสดงว่าซื้อมามากกว่านี้งั้นแปลว่าพี่ให้รอบแรกเลยให้รอบแรกซื้อมาเป็น x งั้นเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเนาะให้รอบแรกเนาะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เขียนให้มันดีๆก่อนให้รอบแรกซื้อมา x ชิ้นโอเคแปลว่าเดี๋ยวณตอนนี้นะเป็นคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคิดจ่ายเงินค่ากุญแจคิดเป็นเงินเนาะx ชิ้นเนี่ยนะทั้งหมดอะ x ชิ้นคิดเป็นเงิน 1,800 บาทโอเคใครจะย่อไงก่อนก็ได้หรือเขียนยังไงก่อนก็ได้พวงกุญแจนี้เอาไปแจกให้40ชิ้นแสดงว่าพี่จิวเหลือว่าแจกไป40ชิ้นนะตอนนี้พี่เหลือเท่าไหร่ x ลบ40ป่ะโอเคและไอ้ x ลบ40ชิ้นนี่นะพี่จิวไปทำอะไรต่อจนบอกว่าเอาไปส่วนที่เหลือไปขายที่สูงกว่าซื้อมาอยู่10บาทต่อชิ้นแสดงว่าพี่หารก่อนพี่หารก่อนตรงนี้แปลว่าคิดต่อชิ้นก่อนต่อชิ้นนะราคาต่อชิ้นพี่จิวได้ว่าอะไรทั้งหมด 1,800 บาทหารด้วยอะไรนะจำนวนชิ้นใช่ไหมอันนี้คือต่อชิ้นนะต่อ1ชิ้นแสดงว่าถ้าตรงนี้พี่จิวก็เลยได้ว่าตั้งราคาที่สูงกว่าแสดงว่าราคาเมื่อกี้ต่อชิ้นคือเท่าไหร่นะ 1,800 บาทอันนี้คือต่อชิ้นนะต่อ1ชิ้นหนูท่านบางคนแบบติดตัวแปลแล้วแม่งแล้วงงกว่าพี่จิวสมมติเลยอ๋อต่อชิ้น10บาทใช่มั้ยแต่เขาบอกเอาไปขายต่อเท่าไหร่นะบวกเพิ่มอีก10บาทต่อชิ้นมั้ยงั้นแปลว่าต้องขายเท่าไหร่20แสดงว่าก็คือจากเดิมบวกไปอีก10ถูกมั้ยอ่ะและคูณด้วยอะไรนะจำนวนชิ้นทั้งหมดก็คืออะไร x ลบ40เอาที่เหลือไปขายก่อนทำให้ได้เงินจากการขายของกุญแจทั้งหมดนี้แป๊บนึงนะทำให้เงินได้เงินจากการขายได้เงินจากการขายพวงกุญแจส่วนที่เหลือนี้เป็นเงิน 2,000 บาทงั้นแปลว่าพี่จิวรู้เลยสมการนี้ตัวช่วยเลยว่าเราสามารถหาจำนวนที่เราซื้อมาได้ทั้งหมดว่ามีกี่ชิ้นก่อนอ่ะรอตรงนี้พี่ตั้งละ
หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันต่อตรงนี้พี่ก็เลยได้ว่าจากการขาย2ไอ้ 2,000 ชิ้นเนี่ยนะพี่ก็ไปเริ่มก่อนว่าพี่ได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้เวลาน้องๆแก้สมการก่อนสิ่งที่พี่จิวได้เดี๋ยวเราไปหาต่อชิ้นเนาะเลขมันเยอะเนาะเยอะแยะไปหมดเลยพี่ดึงตัวร่วมก่อนละกันจะได้แก้ง่ายๆตรงนี้พี่ดึง10ออกได้พี่เอา10หันตลอดได้หรือน้องๆดึงก่อนก็ได้พี่ดึง10ออกมาก่อนนะ180ส่วน x บวก1พี่ค่อยๆถอยก่อนนะคูณอยู่ปะย้ายข้างกลายเป็นหารปะโอเคสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือเท่าไหร่นะตัดได้ปะตัดได้ตัดโอเคครับสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือ200ก้อนนี้นะเดี๋ยวพี่ไปนั่งคูณกระจายจริงๆจังๆเลยโอเคหลอกหรือใครจะสมมุติอย่างอื่นก็ได้นะบอกให้เป็นชิ้นละ x บาทก็ได้แต่ว่าพี่สมมุติตามตอนแรกเลยนะครับเสร็จนะพี่ดึงเสร็จเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกในการตัดหลังจากนั้นพี่ได้ว่าคูณกระจายต่อ x กับ x ตัดหาย180ครับลบ40คูณ180ส่วน x ครับถัดมาอันนี้บวกคูณต่อเนาะพี่จิวก็เลยได้เป็นเท่าไหร่นะบวก 1x ลบเลยนะ40เท่ากับอะไรนะ200โอเคครับหลังจากนั้นพี่จิวได้ว่าอะไรบวกลบเลขกันก่อนรวมเลขกันก่อนก็ได้เอาฝั่งตัวแปรฝั่งตัวแปรก่อนไอ้ตัวเลขกับตัวเลขก่อนนะเหลือ140บวกเนาะ140ย้ายข้างกลายเป็นลบเหลือ60พี่ลบเลยนะครับถัดมาตรงนี้เอา40คูณด้วย180อันนี้จะคูณเลยก็ได้นะแล้วแต่เราคูณดีไหมเนี่ยคูณก็คูณได้เท่าไหร่7,200โอเคส่วนด้วย x บวก x ครับติดเศษส่วนอยู่วะไม่ชอบไม่ใช่ปัญหาทำไงก่อนเอา x คูณตลอดทั้งสมการก่อนได้เพื่อกำจัดส่วนเนาะคูณ x ตลอดสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือลบ7,200บวก x กำลัง2เท่ากับ 60x พี่จิวได้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปแยกแฟกเตอร์ต่อว่าได้เท่าไหร่ย้ายมาฝั่งซ้ายเนาะพี่จิวได้เป็น x กำลัง2ลบ 60x ลบ 7,200 เท่ากับ0ครับพี่จิวเขียนอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นพี่ได้ว่าอะไรเฮ้ยอะไรคูณกันได้ 7,200 อ่ะแล้วห่างกันอยู่เท่าไหร่เนี่ย60พี่แยกเป็นเอาอะไรดีแป๊บนึงนะถ้าเป็น100กับ72ได้ไหมเอ้ยแป๊บนึงนะถ้าใช้72กับ100ตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่28แสดงว่าเลขมันต้องมากกว่านี้งั้นแปลว่าเดี๋ยวพี่ขอสมมุติก่อนนะถ้าสมมุติพี่ใช้10กับ720อันนี้ห่างกันอยู่เยอะอยู่แปลว่ามันต้องเลขอยู่ในช่วงนี้แน่นอนละอยู่ระหว่าง10ถึง72ตรงช่วงนี้พี่ผ่าครึ่งเลยได้มั้ย36ได้มั้ยแป๊บนึงนะถ้า36ได้200ป่ะแสดงว่าตรงนี้ก็ห่างกันอยู่100กว่าป่ะแสดงว่าต้องอยู่ในช่วง36ถึง72แหละเพราะเลขมันต้องห่างกันอยู่แค่60พี่ก็ต้องค่อยๆไล่ไป60ได้มั้ยลองดูก่อนถ้า60อ่ะ60 0อีก1ตัวก็ต้องได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ120ป่ะอ้าวอันนี้พอดีเลยห่างกัน60พอดีโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนนะ1,200โอเคถูกละอ่ะได้ละพี่จิวได้ละตรงนี้เป็น60กับ120แปลว่าตัวมากคือลบงั้นพี่ได้ละ x ลบ120อีกฝั่งนึงไปเลยนะ x บวก60ครับเท่ากับ0เวลาพี่ไล่เป็นคู่ดับเนี่ยแหละตัวประกอบค่อยๆไล่ไปนะครับจับแต่ละก้อนเท่ากับ0จำนวนที่เราซื้อมาติดลบไม่ได้เด็ดขาดลบอยู่ย้ายข้างกลายเป็นบวกเนาะเดี๋ยวพี่เขียนช้าๆให้ก่อนละกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขยับให้โอเคเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้เป็น x เดียวได้เท่ากับ120กับ x เดียวได้ลบ60ครับพี่จิวได้แล้วหลังจากนั้นติดลบใช้ไม่ได้ตามที่เราคุยกันไปแล้วโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่รู้ละ120นั่นเองแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะเดี๋ยวเรากลับไปอ่านต่อเรียบร้อยนะต่อมาพี่ได้แล้ว120ในที่นี้เมื่อกี้120คืออะไรนะซื้อมาทั้งหมด120ชิ้นแสดงว่าอะไรแจกไปขายเหลือจริงๆเหลือไปขายคือ80ชิ้นนั่นเองถามว่าเมื่อกี้จบแล้วประโยคเซกชันแรกแล้วตอนนี้เรารู้แล้วจำนวนทั้งหมดเราคือ120ชิ้นนั่นเองแล้วเขาบอกว่าอะไรนะซื้อ
งั้นแปลว่าพี่ต้องไปดูราคาต่อชิ้นก่อนพี่ไปหาราคาต่อชิ้นก่อนละกันเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นพี่ก็เอา120ไปหารก่อนหาร x ก่อนพี่ไปลองคิดเผื่อก่อนนะคิดต่อชิ้นก่อนนะต่อ1ชิ้นตอนแรกก่อนนะเพราะฉะนั้นได้เป็นเท่าไหร่นะ1,800หารด้วย120ศูนย์ตัด12 1 12เหลือชิ้นละ15บาทโอเคแปลว่าพี่รู้แหละขายชิ้นละ15บาทไอ้ไม่ใช่หมายถึงว่า1ชิ้นอะที่เราซื้อมาอันนี้คือซื้อมานะซื้อมา15บาทขายจริงเท่าไหร่นะขายไป25เนาะบวกไป10บาทโอเคขายไป25ก็เลยได้เป็นที่มาที่ได้เท่าไหร่นะได้120ชิ้น80ชิ้นที่เราไปขาย80ชิ้นที่เหลือรอครับถ้าเสร็จแล้วคราวนี้พี่รู้แล้วต่อมาเดี๋ยวพี่จะไปต่อเซกชันที่2ของเรานะครับเขาบอกว่าเพ่ทำไมเนอะเซกชันที่2ซื้อเพิ่มอีก20ชิ้นโอเคก็คือจากได้เงินเมื่อกี้แล้วแหละเราได้ส่วนต่างแล้วเรารู้แล้วคือตรงเนี้ยกำไร200แน่นอน200บาทครั้งที่2ซื้อเพิ่มอีก20ชิ้นแต่ราคาเขาบอกว่าร้านค้าลดราคาให้ชิ้นละ 20%จากราคาที่ซื้อไปครั้งแรกแสดงว่าพี่ไปคิดก่อนว่าซื้อจริงๆเท่าไหร่เมื่อกี้เรารู้แล้วชิ้นหนึ่งแล้วที่เราซื้อมาคือ15ลดไป 20% ใช่ไหมงั้นใครจะใช้เป็นแบบว่าซื้อไปจริงๆก็ได้อ่ะรอบ2ซื้อต่อชิ้นนะครับต่อชิ้นคือเท่าไหร่รอบ2นะก็คือจะใช้เป็น15คูณ20ส่วน100ก็ได้ลดแป๊บนึงนะลดเท่าไหร่นะ 20% ป่ะ 20% โอเคก็คูณ20ส่วน100ก่อนก็ได้อันนั้นคือราคาส่วนลดหรือใครจะย้อนกลับก็ได้เอา100ลบ 20% เลยก็คือคูณด้วย80ส่วน100ก็คืออันนี้คือราคาที่ซื้อไปหลังจากที่หักไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าพี่ขอใช้ซื้อไปเลยนะซื้อไปเท่าไหร่นะตอนแรก15บาทใช่มั้ยต่อ1ชิ้นคูณเท่าไหร่นะฮะทั้งหมดเราปกติเราจ่ายไป100ใช่มั้ยลดไป20ส่วนด้วย100ก็คือ80ส่วน100นั่นเองนะครับพี่จะไปเขียนก่อนอันนี้คือราคาที่เราจ่ายไปนะตัดเหลือ4ตัดเหลือ5แปลว่าตรงนี้เขาลดไปเหลือซื้อแค่12บาทต่อชิ้นต่อ1ชิ้นนะแต่เมื่อกี้เราซื้อกี่ชิ้นนะ20ชิ้นป่ะเราซื้อ20ชิ้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือเท่าไหร่20คูณ12อันนี้เป็นโจทย์ปัญหาทั่วไปเลยนะครับ240บาทโอเคแปลว่าพี่จ่ายตังค์แล้ว240บาทแต่พี่ไม่รู้ว่าโจทย์ทำอะไรอีกเดี๋ยวไปลองดูก่อนนะตอนนี้พี่รู้ละราคาที่พี่ซื้อทั้งหมดนะต่อนะครับถัดมาพี่จิวไปดูก่อนชมรมดนตรีนี้จะต้องจ่ายเงินครั้งที่2อ้อตอบได้ทันทีตอบข้อ1ได้เลยคือ240บาทครับนั่นเองโอเคครับเรียบร้อยไปต่อครับเสร็จแล้วนะตอบข้อ1ได้เลยข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือถามแค่ถึงแค่ตรงนี้ละโอเคถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อต่อมาครับเรียบร้อยแล้วนะต่อมาไปดูต่อข้อที่5ครับให้ A เป็นจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ย้ำนะเต็มลบที่มากที่สุดนะครับโอเคที่ทำให้ก้อนนี้ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงโอเคแปลว่าอะไรเจอกำลัง2แสดงว่าอะไรรูทติดต้องแยกแฟกเตอร์นะมันแยกไม่รอดก็คืออะไรต้องใช้สูตรลบ b บวกลบนั่นเองแล้วในรูทต้องทำไมเป็นรูทติดลบนั่นเองนะครับโอเคงั้นแปลว่าพี่ตัดประโยคก่อน b พี่ยังไม่สนใจนะ b พี่ยังไม่สนใจพี่ไปหาก่อนโอเคครับจากสูตรครับเรารู้ว่าตรงนี้นะพี่เขียนก่อนนะพี่ขอเขียนเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วกันเดี๋ยวมันทับลายกับตัวโจทย์ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับเท่ากับ0ถ้าเราแยกแฟกเตอร์ได้ก็แยกตามปกติแต่ตอนนี้พี่จิวได้ว่าเฮ้ยมันแยกไม่รอดนี่หว่างั้นแปลว่าพี่ใช้ว่า x เท่ากับเลยนะลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ครับพี่จิวได้นี้ก่อนหลังจากนั้นพี่ก็เลยแทงค่าก่อน root ต้องติดคือพี่ต้องการสนใจแค่อะไรเขาบอกว่าเต็มลบที่มากที่สุดใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่ได้ว่าอะไรอ๋อก็คือหาอะไรก่อนนะหารูทในรูทที่มันติดลบก็คือหาค่าไม่มีคำตอบนั่นเองแปลว่าคือก้อนนี้ที่พี่ต้องการสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรรูทติดลบก็คืออะไร
น้อยกว่า0เท่ากับไม่ได้นะถ้าเป็นรู้สูตรยังพอได้ก็คือ0นั่นเองแสดงว่าก้อนนี้พี่ต้องจับน้อยกว่า0งั้นแปลว่าพี่ก็เทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งเลย b ba ของพี่ก็คือ a กําลัง2 b ของพี่คือ9 c ของพี่คือ1เอาเครื่องหมายมาด้วยนะแต่เครื่องหมายเป็นบวกหมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่เริ่ม b กําลัง2ของพี่จิวก็คืออะไร b กําลัง2ลบ4 a c น้อยกว่า0ครับพี่จิวเขียนอย่างนี้ก่อนนะหลังจากนั้นเริ่มพี่แทงค่า9กําลัง2ลบ4 a กําลัง2 c คูณ1โอเคครับน้อยกว่า0อันเนี้ยน้องๆแก้สมการต่อได้เลยนะครับก็จะแก้ได้ว่าอะไร99 81 4 a กําลัง2น้อยกว่า0โอเคแก้ได้เลยใครจะย้ายตัวแปรอยู่ฝั่งไหนแล้วแต่เราแต่พี่เวลาสอนน้องๆส่วนใหญ่เด็กของพี่เองพี่จะบอกว่าให้ตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายเสมอถ้าเป็นอ่านสมการนะเพราะว่าอะไรเวลาตอนตอบตอนสุดท้ายน้องๆจะมีปัญหาเรื่องตอนตอบว่าพี่ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาพี่เลยตัดปัญหาเลยนะครับว่าอ่ะงั้นอยู่ซ้ายให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้พี่ก็เลยย้ายฝั่งนี้ก่อนลบ4 a กําลัง2น้อยกว่าลบ81พี่ใช้อย่างนี้นะหลังจากนั้นแล้วไงต่อกําลัง2ก็จําได้ว่าอะไรนะอ้อพี่หน้าตัวแปรหน้าตัวแปรมันติดลบอยู่ใช่มั้ยเอาลบ1คูณตลอดคูณลบ1ตลอดทั้งสมการก่อนเวลาคูณลบ1ปุ๊บสิ่งที่พี่จิ๋วได้ออกมาคือจะต้องกลับเครื่องหมายด้วยถูกต้องเปลี่ยนจากมากกว่าเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าหลังจากนั้นแล้วไงต่อคูณอยู่ยาข้างกลายเป็นหารเนาะเพราะฉะนั้นพี่จิวได้เป็น81ส่วน4อะไรกําลัง2ได้81ส่วน4อย่าลืมนะกําลังคู่อย่าลืมเลยนะบวกลบด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็นเท่าไหร่นะบวกลบเลยนะ9ส่วน2ป่ะเพราะว่า81คือ99ป่ะโอเคหรือ22แต่ถ้าเด็กบางคนกลัวใครที่บอกว่าเฮ้ยกําลัง2อ่ะพี่หนูชอบลืมว่ามันต้องมีลบด้วยจริงๆลบมันใช้ได้ด้วยกันพี่เคยสอนไปในห้องแล้วด้วยเค้าบอกว่าอะไรนะถ้ากําลังเป็นคู่ต้องอย่าลืมบวกลบถ้าน้องๆใช้บวกลบก็เขียนด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ใช้พี่ผมจะมันสามารถใช้วิธีนึงได้ก็ใช้เป็นแบบผลต่างแทนก็ได้ย้ายกลับมาก่อนเพราะฉะนั้นพี่ก็โชว์ให้ดูนะอีก1วิธีก็จะได้เป็น a กําลัง2 -81 ส่วน4พี่แยกไปเลยนะผลต่างกําลัง2ได้หน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2ป่ะเท่ากับอะไรนะหน้าลบหลังกันเลยนะหน้าบวกหลังป่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็แบ่งบวกตัว1ลบตัว1เนาะเพราะฉะนั้นพี่ได้ไปเลย a ลบ9ส่วน2ป่ะกับ a บวก9ส่วน2นี่ไงและจับแต่ละก้อนเท่ากับ0ก่อนก็จะได้คําตอบเดียวกันคือบวกลบ9ส่วน2ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปว่าช่วงอีกทีนึงทําแบบไหนได้เชิญตามสบายสอนให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับอ่ะรอเรียบร้อยแล้วนะชัดมากพี่ไปต่อนะข้อต่อมางั้นพี่จิวพูดต่อในที่นี้พอเราได้แล้วเดี๋ยวพี่ขอตัดมาข้างบนวาดเส้นจำนวนต่อพี่จิวได้ลบ9ส่วน2เก็บอะไรนะ9ส่วน2โป่งโป่งโอเคมากกว่าเอาช่วงบวกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องอันไหนคือช่วงบวกพี่จิวใช้อย่างนี้ดูที่โจทย์ของเราเป็นอะไรนะยังไงก็เป็นบวกแน่นอนป่ะ a กําลัง2แปลว่าอะไรก็ตามยกกําลัง2ยังไงก็ต้องเป็นบวกแน่นอนป่ะเป็นบวกแน่นอนแต่เขาบอกว่าอันนี้คือให้หา a ไปเต็มลบมากที่สุดถ้าต่อให้ a ติดลบใช่มั้ยพี่จิวได้ว่าอะไรถ้า a ติดลบแสดงว่าอะไรก็เป็นลบกลายเป็นบวกป่ะเช่นสมมุติพี่บอกว่าลบ10ลบ10ลบ10กลายเป็น100เป็นบวกงั้นดูที่กําลังสูงสุดถ้ากําลังสูงสุดเป็นเครื่องหมายอะไรสตาร์ทตามนั้นเวลาเริ่มจากฝั่งขวาและเครื่องหมายจะสลับไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นบวกกลับเป็นลบแล้วก็เป็นบวกมากกว่าเอาช่วงบวกมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับนะเอาช่วงบวกอันนี้พี่สอนเพิ่มเติมให้น้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับเอาช่วงลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือช่วงลบเนาะไอ้ช่วงมากกว่าเอาช่วงบวกงั้นแปลว่าพี่ก็เลยยอมได้ตามนี้ครับจบละเรียบร้อยต่อมาพี่ครับเขาบอกว่าเอา a ของพี่จิวได้แหละเต็มลบก็คืออยู่ในช่วงนี้แน่นอนนะครับก็คือถ้าเป็นช่วงนี้ปรากฏว่าคำตอบที่เราได้ออกมาก็คือจะ
จะอยู่ในช่วงนี้แหละแน่นอนละแล้วก็โจทย์เขาบอกว่าไม่มีคำตอบเป็นจำนวนใช่ไหมเต็มลบที่มากที่สุดคำว่าเต็มลบที่มากที่สุดเดี๋ยวแกะภาษาไทยดีๆนะตรงนี้มีปัญหาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเช่นเต็มลบมากสุดนะเดี๋ยวดูก่อนนะพี่ว่าเซตจำนวนก่อนนะตรงนี้เป็น0เป็น1ลบ1ไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้ลบ10คำว่าเวลาเราไล่เส้นจำนวนพี่จะเรียงอย่างนี้จากน้อยไปมากจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นคำว่าเต็มลบมากมากมากที่สุดแปลว่าอะไรเต็มฝั่งที่อยู่ในช่วงฝั่งลบนะที่เป็นเลขมาก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 คืออะไรลบหนึ่งถูกไหมถ้าในที่นี้ก็ต้องเป็นอะไรฝั่งเต็มลบนะพี่จิ๋วก็เลยได้ว่าตรงนี้บางคนอ่านแล้วงงว่าลบอินฟินิตี้หรือเปล่าไม่ใช่นะอันนั้นคือเสียอันนั้นคือน้อยสุดเลยนะก็คือช่วงอะไรถัดจากลบเก้าส่วนสองก็คือช่วงบริเวณนี้พี่จิ๋วดาละก็คือบริเวณนี้นะครับสิ่งที่พี่ได้คือเลขอะไรอันนี้มันลบ 4.5 ใช่ไหมถัดไปก็ต้องเป็นลบ5งั้นแปลว่าพี่จิ๋วรู้แล้ว A ของพี่คือลบ5ครับพี่ได้คำตอบแล้ว1คำตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูก้อน B กันต่อว่าได้อะไรบ้างเชิญครับ B เป็นจำนวนจริงโอเค B เป็นจำนวนจริงรับทราบครับแล้ว B เขาบอกว่าถ้า A เป็นคำตอบของก้อนนี้เป็นคำตอบของก้อนนี้แล้ว A บวก B เป็นเท่าไหร่การที่เป็นคำตอบแปลว่าอะไรหมายถึงว่า X เท่ากับ A นั่นเองมีค่า x เท่ากับ a แสดงว่าน้องๆทำอะไรแทนค่า x เป็นเลขลบ5เปลี่ยน a ก็เป็นลบ5เช่นเดียวกันแล้วเราก็ไปนั่งคิดเลขต่อว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นแปลว่าคำตอบของเรานั้นเดี๋ยวพี่จิวเขียนต่ออุ้ยไอ้ b เนี่ยง่ายเลยแต่ว่า a เมื่อกี้เสียเวลาเยอะนิดนึงทางนั้นเดี๋ยวพี่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะแทน x เท่ากับ a เท่ากับลบ5อันนี้หา b เนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้พี่ขอตัดช่วงก่อนถัดมาตรงนี้ได้เป็น a กำลังเดี๋ยวพี่ขอเขียนก่อนแล้วกัน a กำลัง2 x กำลัง2บวก 9x บวก1 2x ลบ b ป่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอดูโจทย์ก่อน 2x ลบ b เท่ากับ0โอเคครับหาค่า b ให้พี่หน่อยโอเคแปลว่าพี่จิวก็เลยแทนลบ5กำลัง2พี่เขียนช้าๆให้ก่อนแล้วกัน2รอบบวก9ลบ5ครับแล้วก็บวก1โอเคตรงนี้2คูณลบ5ลบ b เท่ากับ0ฮะเสร็จแล้วพี่จิวได้ว่าอะไรต่อเดี๋ยวเราไปนั่งคิดเลขต่อก็ได้เป็นลบลบกลายเป็นบวกปะลบลบกลายเป็นบวก5 5 25 25 25 625เนาะลบ45บวก1 52ลบ10ลบอีกลบอีก b เท่ากับ0ครับเด็กบางคนง่ายเลยพี่จิวก้อนหน้าไม่ต้องมานั่งคิดเลขออกเสียเวลาชีวิตเพราะอะไรคูณอยู่ยังข้างกันเป็นหารมันก็ตัดกันได้หมดนี่ถูกดีครับลูกเพราะฉะนั้นก็ได้ว่าลบ10ลบ b 0หารอะไรก็ได้0ถูกไหมงั้นพี่ก็ย้ายข้างต่อปรากฏว่าพี่ก็เลยได้เป็นลบ10เท่ากับ b โอเคลบ10เท่ากับ b ครับรอโจทย์ถามอะไรเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกทีหนึ่งโอเคเสร็จไหมเรียบร้อยไหมโอเคมีใครไม่เสร็จไหมตรงนี้ยกมือให้พี่หน่อยมีไหมครับเรียบร้อยแล้วนะถัดมาพี่ไหลต่อเลยนะพี่ไหลต่อเลยนะพี่จิ๋วได้ว่า b ของพี่เป็นลบ10เนาะแทนค่ากับเมื่อกี้ a คืออะไรนะลบ5บวกลบ10คิดเลขมาได้เป็นอะไรลบ15ปะลบ15ก็คือคำตอบลบ15อยู่ไหนข้อ2ตอบข้อ2ได้เลยโอเคครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับรอก่อนตอบข้อที่2ได้เลยนะรอถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขออีก1ข้อแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยปล่อยเบรกให้กับพวกเราเนาะต่อมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดเมนเรนโอเคมาโดเมนเรนในที่นี้พี่ขออธิบายนิดนึงก่อนถามทางอันนี้ถามแค่อะไรโดเมนอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ขอแทรกนิดนึงดีห้อยอาร์โดเมนโดเมนน้องๆความหมายน้องๆจะต้องรู้นิดนึงก็คือเขาเรียกว่าหาค่า x โดเมนคือค่า x นะหาค่า x แต่จัดรูปแบบนะจัดรูปในรูปแบบ y ในเทอม x y ในเทอม xคำว่าเทอมในที่นี้แปลว่าอะไรหมายถึงว่า y เท่ากับก้อน x กับตัวเลข
ก้อน x กับตัวเลขนะครับx ทั้งก้อนกับตัวเลขอยู่ฝั่งนี้ให้หมดโยนมาให้หมดนะครับความหมายของโดเมนนะก็คือให้การจัดรูปก่อนแล้วถัดมาถ้าเป็น range อันนี้พี่แทรกเพิ่มเติมให้คือหาค่า y range คือจัดรูปอยู่ในรูปแบบอะไรนะ x ในก้อน y นะครับหรือในเทอม y นั่นเองกับตัวเลขครับโดยเวลาจัดเซตถามตัวเองภายใต้เงื่อนไขมีอยู่2อย่างที่พี่ต้องการตัวปัญหาของโดเมนเลยคืออะไรพวกที่เป็นเศษส่วนกับพวกที่เป็นรูทนะครับถามตัวเอง2ข้อครับมีเศษส่วนไหมถ้ามีเศษส่วนส่วนห้ามเป็น0ข้อจำกัดนะส่วนต้องห้ามเป็น0เราไปแยกคิดคำถามต่อมามีรูทไหมรูทเงื่อนไขของมันคืออะไรรูทห้ามติดลบโอเคอันนี้คือความหมายที่เราจะต้องรู้นะรูทห้ามติดลบเพราะว่าถ้ารูทติดลบหาค่าไม่ได้เด็ดขาดโอเคครับอ่ะรอโอเคเสร็จแล้วนะถัดมาเริ่มพี่ครับตัวแรก range domain y ในก้อน x โอ้โหนี่ไงจัดรูปแล้วเขาถามหาโดเมนใช่ไหมก็แปลว่าเขาจัดรูปให้แล้วถือว่าโชคดีมากนะพี่ถามต่อว่าอันนี้ y ในก้อน x ไม่ต้องจัดอะไรเลยแต่คำถามต่อมาพี่จิวถามมีรูทไหมมีเศษส่วนไหมไม่มีงั้นรูทต้องห้ามไปเลยนะห้ามติดลบแต่มันเป็นรูทซ้อนรูททำไงดีอะพี่ใจเย็นค่อยๆครับเพราะฉะนั้นพี่เขียนก่อนอันเนี้ยโดเมนเรียบร้อยแล้ว d r ค่อย1ป่ะเขาใช้เป็น r 1ป่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าโอเค y ในก้อน x แล้ว y ในเทอม x จัดรูปเรียบร้อยแล้วคำถามของพี่คือมีรูทงั้นแปลว่าพี่เขียนอย่างนี้ก่อนรูทห้ามติดลบพี่เอาก้อนนอกก่อนแสดงว่า10ลบรูท x เนี่ยต้องทำไมนะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ห้ามติดลบแปลว่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ได้โอเคครับแล้วยังไม่พอต้องมีและด้วยหรืออินเตอร์เซ็กนั่นเองและเงื่อนไขตัวด้านหลังยังมีรูทย่อยอีกก้อนไหนอีกในรูทนี้ในรูทนะเวลาเราเขียนเราจะเขียนเฉพาะในรูท x บวก3ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นรูทจะพังข้างในรูทติดลบก็จะพังอีกก้อนในก้อนหนึ่งนะครับพี่ต้องเขียนอย่างนี้2เหตุการณ์นะครับแล้วเดี๋ยวจับมาอินเตอร์เซ็กกันเพราะฉะนั้นพี่ขอก้อนหลังก่อนบวกอยู่ย้ายข้างกลายเป็นลบโอเคพี่ได้ละ x มากกว่าเท่ากับลบ3อีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งพี่ได้ว่าตรงนี้พี่ย้ายข้างไปก่อนลบรูท x บวก3มากกว่าเท่ากับลบ10ปะโอเคพี่ขออนุญาตกรอบก่อนหลังจากนั้นแล้วไงต่อลบฝั่งซ้ายพี่เอาลบ1คูณตลอดแล้วกลับเครื่องหมายด้วยอย่าเพิ่งเอาไปตัดนะต้องกลับเครื่องหมายด้วยแต่ว่าฝั่งนู้นได้แล้ว x มากกว่าเท่า3พี่จิวเราติดอยู่นี่หว่าติดรูทอยู่ไม่ใช่ปัญหายกกำลัง2ได้เลยยกกำลัง2ตลอดทั้งสมการได้เลยสิ่งที่พี่จิวได้เป็นอะไร x บวก3น้อยกว่าเท่ากับ100แสดงว่าพี่ได้ละ x ลบ3เอ้ยบวกอยู่ย้ายข้างกันเป็นลบเนาะต้องน้อยกว่าเท่ากับ97งั้นเดี๋ยวพี่ไปวัดเส้นจำนวนแยกก่อน97ปลายแหลมจิ้มฝั่งนี้อีกฝั่งนึงเป็นอะไรนะมากกว่าเท่ากับลบ3ปลายแหลมชี้ไปทางขวาระบายส่วนที่ทับกันเพราะว่าอินเตอร์เซ็กคือและแปลว่าพี่จิวได้แล้วช่วงอยู่ในขอบเขตที่เป็นลบ3ถึง97อันนี้จบในเซ็กชันแรกก่อนนะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูโดเมนอันที่2แล้วเดี๋ยวโจทย์ถามหาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันรอโดเมนเลนไม่ได้ยากขนาดนั้นยึดคอนเซปต์ตามที่เมื่อกี้พี่บอกไปแค่นั้นเลยนะครับโอเคถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อนะโอเคถัดมาครับพี่ครับอีกก้อนหนึ่งถ้าเป็นอันที่2อ้าวนี่ y เท่ากับยังเรียบร้อยแล้วนี่คำถามต่อมาหัวใจที่พี่ต้องเช็คคืออะไรมีรูทไหมมีเศษส่วนมีปะมีแปลว่าอะไรส่วนห้ามเป็น0รูทต้องห้ามติดลบแปลว่าตอนแรกก่อนมีรูทงั้นแปลว่าพี่ก็จับว่าโดเมนของ r 2เนาะอันนี้ y ในเทอม x แล้วโอเคเรียบร้อยพี่จิวจับรูปได้เรียบร้อยแล้วต่อมาพี่ได้ว่าอะไรมีรูทรูทต้องเป็นอะไรนะต้องจับในก้อนนี้มากกว่าเท่ากับ0แ
มีเศษส่วนส่วนต้องทำเป็นศูนย์งั้นแปลว่าพี่ก็เลยมากกว่าศูนย์เฉยๆจบแค่นี้เลยแล้วทำไงต่อแยกแฟกเตอร์แยกได้ไหมลบสี่บวกหนึ่งปะจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์ครับพี่คิดในใจเลยนะลบหนึ่งกับสี่โอเคอ่ะลองโป่งโป่งทั้งคู่ครับกำลังสูงสุดดูที่กำลังสองตรงนี้เป็นบวกปะกำลังสูงสุดเป็นบวกตามที่เมื่อกี้พี่จูคุยกันสตาร์ทเริ่มต้นฝั่งขวาบวกลบบวกต้องเริ่มจากฝั่งขวาเสมอนะไม่ใช่เริ่มจากฝั่งซ้ายนะย้ำมากกว่าเอาช่วงบวกนั่นแปลว่าพี่จิวดูแหละคำตอบของพี่เนี่ยแหละคือช่วงนี้ทำให้รูทมันไม่ติดลบนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพี่ได้สองคำตอบเขาโจทย์ว่าเอามาทำอะไรกันนะโจทย์บอก A กับ B อ๋อเอามาอินเตอร์เซ็กกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่ก๊อปเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาตรงก้อนนี้นะเดี๋ยวพี่ก๊อปมาเลยนะเดี๋ยวพี่มาเขียนต่อข้างล่างก็ได้ตรงนี้เมื่อกี้มีอะไรนะลบ3กับ97ลบ3อยู่ตรงนี้97อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่วิจิวได้ออกมาคืออะไรนะคือช่วงที่เป็นทึบโอเคครับรอระบายส่วนที่ทับกันคือบริเวณนี้บริเวณนี้แปลว่าขาดช่วงถ้าขาดช่วงแปลว่าพี่จิวก็เลยได้ละก็คืออะไรนะปิดลบ3จนถึงลบ1เปิดยูเนียนกับอะไรนะ4ถึง97ปิดถูกไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นไปหาคำตอบมีไหมที่ตรงกับอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะเท่ากับเซตในข้อใดอ่ะก็ต้องตรงเป๊ะเลยไม่ใช่สับเซตก็ต้องตอบข้อที่1ครับโอเคตรงๆเลยครับอ่ะตอบข้อ1นะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับ